ดสุดท้ายของ Mercedes-Benz ในรอบนี้ต้องมาดูของไฮไลท์โอ้โหเป็นที่พิเศษเป็นที่สุดก็ว่าได้แต่ว่าไม่ใช่งานอย่างนี้เลยครับเรามีรุ่นพี่ของเรานะครับที่เป็นผู้เรียกได้ว่าเป็นคู่มือของ Mercedes เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือพี่กายนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกายครับคันนี้มีจุดเด่นที่แบบต้องแบบรู้ให้ได้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าถามในเรื่องของจุดเด่นนะครับของเจ้าไมบักเลยเนี่ยแน่นอนฮะลูกค้าที่ซื้อไมบักใช้เนี่ยก็จะต้องมีคนขับรถนะครับแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยก็จะเป็นผู้โดยสารตอนหลังทีนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไมบักถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า emergency stop นั่นก็คือกล้องเนี่ยตรวจจับใบหน้าแล้วก็ตรวจจับท่าทางของคนขับถ้าเขาง่วงเพลียเมาหรือหลับในหรือแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพสโตรกขณะขับขี่เนี่ยตัวรถก็สามารถเข้ามาขับขี่ให้อัตโนมัติทำให้ผู้เดินทางเนี่ยหรือผู้โดยสารปลอดภัยตลอดการเดินทางเลยครับครับผมไมบักนี่คือที่สุดแล้วของรถยนต์ซีดานหรูใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้าในอดีตเนี่ยถ้าทุกคนจำได้เนี่ยไมบักเนี่ยจะต้องเป็นรถยนต์ของ Royal Family นะฮะหลายๆประเทศก็จะเลือกใช้รถยนต์ไมบักกันซึ่งณวันนี้เนี่ยไมบักเนี่ยเราเริ่มทำตลาดปิดจังมากขึ้นทำให้คนไทยเนี่ยใช้ไมบักในราคาที่ถูกมากๆเลยครับอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่ที่18,300,000 บาทซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเกือบ100 ล้านเลยใช่ใช่โหความพรีเมียมงานประกอบคือแบบที่สุดจริงๆใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าความปลอดภัยเนี่ยรถทุกคันมีถุงลมด้านหน้าแต่ไม่มีใครเลยที่จะมีถุงลมด้านหน้าของคนที่เขานั่งข้างหลังคันนี้มีถุงลมนิรภัยด้านหน้าสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเป็นครั้งแรกของโลกด้วยครับปลอดภัยขั้นสุดด้วยปลอดภัยขั้นสุดดังนั้นเมืองไทยเนี่ยเราจริงจังกับการทำแบรนด์ไมบักมากๆดังนั้นเนี่ยนะถือว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบพิเศษฮะถ้าใครยังคิดถึงเครื่องยนต์ V12 นะฮะเครื่องยนต์เบนซิน V12 เนี่ยสำหรับไมบักนะครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยก็เปิดทางเลือกให้ลูกค้าสั่งซื้อในรถยนต์รุ่น Mercedes ไมบัก S680 4Matic ด้วยในงานนี้นะฮะโอ้แล้วทางละซีดอ่ะนอกจากความหรูหราความปลอดภัยแล้วพละกำลังนะครับเป็นยังไงบ้างพละกำลังตัวนี้ก็แน่นอนฮะเครื่องยนต์ V12 ถือว่าเป็นเครื่องที่การตีในเรื่องของความแรงได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นไมล์ไฮบริดด้วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะพุ่งทะยานเนี่ยคันหนัก2คันชายอย่างนี้นะฮะสูง100เนี่ย4วิต้นๆเท่านั้นนะ4วิกว่าเกือบ 2.4 ตัน4วิต้นๆเองนะครับซึ่งนี่ก็คือไมบักแล้วก็เมื่อช่วงประมาณปลายปีที่แล้วถ้าหลายๆท่านจำได้นะครับก็คือทางผู้บริหารก็แอบสปอยไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันประกอบในประเทศด้วยว้าเดี๋ยวรอติดตามชมไปก็สำหรับประเทศไทยจะทำราคาได้ดีเดิมใช่ถูกต้องว่ากันไปนะครับใช่ครับแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้นั่งตอนหลังนะครับพี่กายตัวนี้มันมีที่เป็นไฮไลท์อะไรไฮไลท์เด่นๆไฮไลท์เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าในโลกของวงการเครื่องเสียงเนี่ยทุกท่านทราบดีว่าในเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos เอ่ยนะฮะหรือว่าจะเป็น Apple Lossless 3D อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยละเราอยู่กับเขามาเนี่ยเป็น10ปีครับทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าการออกแบบเครื่องเสียงที่ดีที่สุดเนี่ยโดยเราทำงานร่วมกันกับทีมวิศวกรของเครื่องเสียงยี่ห้อเบอร์เมสเตอร์นะครับว่าออกแบบเครื่องเสียงไงเนี่ยที่เราให้โจทย์เข้าไปที่ยากมากแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือต้องนุ่มนวลนุ่มนวลแต่ต้องชัดเจนและต้องหนักแน่นทีนี้การหนักแน่นเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์ในรถมันสั่นเวลาวูฟเฟอร์เขาทำงานเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยอุปกรณ์มันสั่นหมดเลยเขาก็แก้ปัญหาด้วยการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นครั้งแรกของโลกอีกเหมือนกันสำหรับเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์ไฮเอ็นโฟดีโฟดีครับโดยการสร้างลำโพงที่ไม่ออกเสียงครับติดตั้งไว้หลังด้านหลังของเบาะนะครับแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ถึงตัวผู้ฟังนับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับอรรถรสของเบรกอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่มันจะเป็นที่จะต้องปั๊มเบรกจากหน้าแดชบอร์ดเนี่ยให้ข้ามไกลไปยังด้านหลังเพื่อลดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารเท่านั้นเองครับจะได้ความรู้สึกปึ๊บตับด้วยใช่ครับถูกต้องฮะแล้วเรื่องการเก็บเสียงคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่กายครับการเก็บเสียงเนี่ยวันนี้ทุกคนเนี่ยทราบแล้วในโลกของเทคโนโลยีของเราวันนี้เนี่ยหูฟังนะครับมีในเรื่องของ noise cancelling ซึ่งทีมเบอร์เมสเตอร์เองเขาก็เอานวัตกรรมที่เรียกว่า noise cancelling โดยการมีไมโครโฟนเนี่ยเรียนรู้เสียงภายนอกจากนั้นสร้างเสียงที่ขึ้นตรงกันข้ามทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยนอกจากว่าทำให้เงียบแล้วนะยังทำให้รถเนี่ยน้ำหนักเบาลงด้วยเพราะในอดีตการเก็บเสียงคือแดมติดแดมเต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่ต้องแล้วฮะเราใช้ตัว noise cancelling ในการช่วยกำจัดเสียงครับที่เสียงจะล้ำไปไหนทั้งหรูทั้งล้ำคือไม่ใช่แค่หรูอย่างเดียวนั่งสบายอย่างเดียวนะครับลองเข้าไปนั่งเมื่อกี้แล้วโหฟินมีประตูไฟฟ้าด้วยสั่งด้วย gesture control ได้นะครับระบบเสียงแบบ4มิติครับเนี่ยระบบการตัดเสียงอันนี้คือเราหามาเยอะนะในหลายๆคันแน่นอนณปัจจุบันยังไม่มีครับคือการที่เสียงมันเข้ามาเยอะมันก็ขับรถเหนื่อยใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้ยังเอาเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยฮะจาก
โลกของ device ไม่ว่าจะเป็นอ่ะเมื่อกี้อย่างแจ้งแล้ว Dolby Atmos แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเชื่อได้ว่าหลายแบรนด์ไม่มีคือการเข้าใช้งานแบบ Face ID Scan Face ID Scan ส่วนจําจับไม่น่าได้นะสามารถจดจําได้ถึง7คนเวลาขึ้นมาขับปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปนั่งปรับเบาะปรับอะไรให้ยุ่งยากฮะพอเจอหน้าแล้วปุ๊บก็เหมือนล็อกอินใน iPhone ได้เลยอันนี้ลับไปอีกลับไปอีกนะนี่ก็ถือว่าขั้นแฟลกชิปของเราเลยสําหรับแบรนด์ Mercedes by Buck แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ในงานเรามีของแรงของแรซ่อนเอาไว้อยู่นะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนๆของรถSUV หรือรถ Real Off-road จริงๆเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักกันในรถ G-Class ซึ่งชื่อเต็มของเขาครับชื่อว่า Mercedes AMG G63 ครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเอ๊ะ G-Class เอ๊ะแล้ว AMG ทำไมมันอยู่ด้วยกันทั้ง2แบรนด์ครับใช่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเอาหัวใจที่เรียกว่าหัวใจที่ดีที่สุดของแบรนด์ AMG เนี่ยด้วยเครื่องยนต์ V8 นะครับแบบไบเทอร์โบเอามาติดตั้งในรถยนต์ Off-road แบบ G-Class เลยนะถ้าทุกคนรู้จัก AMG เนี่ยก็จะต้องรู้จักเจ้า GTR ครับ GTR หรือ The Beast of Green Hill เนี่ยแหละฮะว่าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสีเขียวถูกต้องฮะเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์โปรดักชันคาร์ที่ทำเวลาในสนามลูปเบอร์กริงได้ณเวลานั้นน่ะนะถือว่าแซงรถยนต์แบบไฮเปอร์คาร์หลายๆรุ่นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเครื่องการันตีได้ว่าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์หายห่วงงั้นพอมาอยู่ใน G-Class เนี่ยเราก็มีโจทย์ว่าทำยังไงเราถึงจะถ่ายทอด DNA ทั้งความเป็น AMG แล้วก็ความเป็น G-Class ลงมาได้อย่างเต็มรูปแบบให้ลูกค้าขับมาเนี่ยรู้เลยว่านี่คือ AMG เวอร์ชันเราเลยหยิบสีของ GTR มาใช้เลยนะ AMG Green Hill Magno ซึ่งเป็นสีแบบด้านด้วยนะสีด้านนี่สีด้านลองสัมผัสดูฮะครับแล้วก็รถคันนี้พิเศษมากๆอันนี้ถือว่าได้ดูเป็นกลุ่มแรกๆเลยเป็นกลุ่มแรกๆเลยในประเทศไทยนั่นก็คือตัว MY 2023ถ้าสังเกตเนี่ยในอดีตตรงนี้มันจะเป็นเหรียญกลมๆธรรมดาตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ตัว G ตัว G มีสัญลักษณ์ตัว G ตรงนี้จะมีไฟ Illuminated เนี่ยตรงนี้จะเขียนว่า Stronger Than Time แล้วมันสตรองยังไงจริงๆต้องเล่าประวัติให้ท่านผู้ชมฟังก่อนครับว่าเจ้า G-Class เนี่ยได้ทำการออกแบบรถตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี1979แล้วนานมากเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมาเป็นเวลามากกว่า40ปีดังนั้นเนี่ยพอเป็นเวลามากกว่า40ปีแล้วนะครับพอไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์อะไรต่างๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเหตุผลเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือว่าเจ้ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ทั่วโลกและที่สำคัญนะนักสำรวจหลายๆท่านเลือกใช้อย่างเช่นคุณไมค์ฮอนนะซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราแล้วก็เป็นนักสำรวจของ National Geographic เนี่ยใช้เจ้า G-Class เนี่ยไปในทุกที่ทั่วโลกเลยเห็นมาลูกสาวเขาด้วยใช่ฮะแล้วก็มีมาที่เมืองไทยด้วยนะฮะที่ไปที่เชียงใหม่ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าการออกแบบครั้งนั้นนะฮะสร้างตำนานตั้งแต่วันนั้นจบจนวันนี้ดังนั้นมันหมายความว่าตัวรถของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าเวลาแม้เวลาก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะเนี่ยเราไปดูงานออกแบบภาพรวมกันฮะแน่นอนฮะ AMG มันหมายถึงมันต้องมีปีศาจเราจะต้องใส่กรงที่เรียกว่าตัวนี้ AMG Specific Radiator Grille สัญลักษณ์บางคนก็บอกเอ้ยมันคือกรงขังเจ้าปีศาจที่เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพิเศษสุดๆเนื่องจากว่านี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วครับถ้าท่านผู้ชมสนใจรถยนต์ G-Class เนี่ยต้องบอกว่าเราหลีกหนีโลกอนาคตไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในโลกของไฟฟ้าเองหรือพลังงานทางเลือกใหม่ต่างๆตรงนี้เนี่ยดังนั้นเราก็เลยทำการส่งท้ายเจ้า G-Class กับตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดพิเศษสำหรับ34สิทธิ์ในการสั่งซื้อรถยนต์ G-Class ที่มาพร้อมกับเครื่องสันดาปในภายใต้รหัส463ล็อตสุดท้ายล็อตสุดท้ายแล้วล็อตสุดท้ายแล้วใครอยากเก็บใครอยากสะสมใช่ครับใครที่เป็นแฟนของ G-Class ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่นะครับไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าเก็บในคอลเลกชันได้เลยใช่ครับสุดท้ายเลยขึ้นนะนี่ล็อตสุดท้ายเลยครับแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งอย่างที่นัดรู้มาที่พี่กายบอกนะครับคือการคัสตอมของรถใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยครับนัดคือความเป็น G-Class นะตอนนี้นะครับก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการคัสตอมถึงเท่าไหร่นะครับพี่กายตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1,200,000ความแตกต่างคอนฟิกเรชันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีครับเรื่องไฟเรื่องล้อเบรกอะไรอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกความชอบของตัวเองได้แม้กระทั่งสีของโลโก้แม้กระทั่งสีของกันชน อยากจะให้มันต่างกันกับสีรถก็ทำได้สีของหลังคาก็ทำได้นะครับสีของกระจกมองข้างเอ่ยหรือแม้กระทั่งสีล้อสีคาลิเปอร์เบรกต่างๆเนี่ยรวมถึงนะฮะการตัดเย็บภายในห้องโดยสารเนี่ยที่ดูแลโดยทีมแฮนด์คราฟต์ระดับชั้นนำของแบรนด์ Mercedes-Benz เลยซึ่งทำทั้งแบรนด์ Maybach ด้วยแล้วก็ครั้งนี้มาทำให้กับ G-Class ด้วยนั่นคือ G-Manufacture ครับขอเข้าไปดูข้างในหน่อยได้เลยครับเปิดประตูด้านในเลยฮะ G-Class คันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับรถทั่วไปเราไม่เห็นแบบนี้นะนี่เป็นบานพับบานพับเหมือนประตูบ้านที่เราเคยเห็นใช่ครับเขาทำมา40กว่าปีแล้วยังคงไว้อยู่เอกลักษณ์ของฝั่ง G-Class ต้องแบบนี้
นี่ใช่ครับตัวนี้มันมีเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเวลาเราขับออฟโรดเนี่ยตัวถังมันบิดตลอดเวลาบิดตัวตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแชสซีและโครงสร้างของรถต่างๆเนี่ยเราต้องทำให้มีความแข็งแรงดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเขามีความแข็งแรงแบบไหนวันนี้ลูกค้ายังคงได้ฟีเจอร์นั้นๆอยู่นะครับโดยโครงสร้างตัวถังแบบ independent block เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้ G Class เนี่ยไปในทุกอุปสรรคได้เขาเรียกได้ว่า twist axle เนี่ยฮะการบิดตัวของแกนระบบขับเคลื่อนข้างหน้ากับหลังเนี่ยสามารถทวิสต์ได้มากถึง35องศาในการบิดตัวของเพาขับทั้งหน้าและหลังอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านในเชิญดูด้านในด้วยเลยฮะเดี๋ยวผมนั่งข้างหน้าเดี๋ยวพี่กายเชิญด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ First Impression ที่ได้นั่ง G Class โอ้คือถ้าเรามองรถที่เป็นรถแบบเนี้ยทรงหลายๆคนจะเรียกว่าทรงรถจี๊ปครับเป็นทรงถึกๆทรงนี้ใช่ครับแต่พอเข้ามาเราก็จะเห็นเทคโนโลยีที่มันอยู่นี้อย่างผมสาย IT เองเนี่ยหน้าจอขนาดใหญ่ยาวสกรีนตรงนี้เลยครับผมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ AMG ที่เราขับอยู่ในนั้นเลยใช่คือมันไม่ใช่แค่แบบว่าดูถึกๆแล้วจะต้องดูแบบเก่าๆโลโลเทคไม่เลยนะครับใช่ครับคือดีมากนะเนี่ยอย่างที่พี่กายบอกก็คือเขาจะมีเขียนตรงนี้เลยครับถูกต้องครับสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ย G Manufacture เนี่ยคือเครื่องการันตีได้ว่าวัสดุหนังต่างๆที่โดนตัวเราที่เราสามารถสัมผัสถึงเขาได้เนี่ยเราหุ้มด้วยหนังชนิดที่ดีที่สุดเรียกว่า exclusive Nappa leather นะครับการตัดเย็บ stitching ต่างๆเนี่ยเย็บแบบ handcraft นะการตัดเย็บด้วย diamond cut design ที่ตัวเบาะเนี่ยก็เสื่อให้เห็นถึงเรียกว่ามันคืองานศิลปะอย่างนึงในการทำชิ้นงานที่เป็นตัวหนังขึ้นมาครับแล้วที่สำคัญเห็นสี stitching ตัวนี้ไหมครับรวมถึง4 A band ด้วยลูกค้าเลือกได้อย่างอิสระนะอย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันคือ1,200,000แบบนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยตัวบอกเขาก็จะมีอยู่ประมาณ30-40รูปแบบความแตกต่าง40กว่าแบบนี้มีให้เลยอีก3ชนิดวัสดุหุ้มหนังอีกนะฮะดังนั้นเลือกได้เต็มที่เลยครับทีนี้พอขึ้นมาข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกคันนี้เนี่ยเขาผสม2อย่างด้วยกันทั้ง G Class ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทั้ง AMG เนี่ยดูจากพวงมาลัยฮะดูพวงมาลัยเรามีจอเล็กๆด้านหน้าอยู่นะเดี๋ยวรบกวนลองไม่ต้องเหยียบเบรกนะแล้วกดปุ่มสตาร์ท2ครั้งอีกครั้งนึงครับเราจะเห็นหน้าจอที่เรียกว่า AMG Steering Wheel Button เพราะว่าเวลาเราขับขี่รถhigh performance เนี่ยตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับตรงนี้เราต้องการที่จะให้พวกขี่เนี่ยโฟกัสไปนะครับคอนเซนเทรตกับถนนแล้วก็ลดการละมือออกจากพวงมาลัยครับแล้วออกแบบปุ่มในการปรับโหมดการขับขี่ไว้ที่พวงมาลัยพร้อมหน้าจอเลยครับอีก2ตัวครับแล้วก็พวงมาลัยตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์ครับคาร์บอนไฟเบอร์ได้เลยตรงนี้ด้านขวาสวยแล้วก็ตรงข้างๆนี่เป็นหนังอาคาทาร่าใช่ครับใช่ฮะหรือในของ Mercedes-Benz จะเรียกว่า Dynamica Microfiber นะครับก็คาร์บอนยังไม่จบครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงจอที่มีขนาด 12.35 นิ้ว2จอเข้าไปแล้วเนี่ยเรายังโอบหน้าจอด้วยคาร์บอนไฟเบอร์รอบๆนี้หมดเลยฮะในริมนี้โอบทั้งหมดเลยฮะทั้งขอบจอเลยนะครับโอเคข้างๆก็เป็นหนังครับพอพูดถึงความคลาสสิกของ Benz เนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงนาฬิกาอนาล็อกที่ติดในรถคือสมัยก่อนจะอาจจะติดอยู่เรือนไม้ด้วยอาจจะติดอยู่เซ็นเตอร์คอนโซลด้วยนี่ฮะเป็นนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบมาจากนาฬิกาข้อมือหรูยี่ห้อ IWC IWC นะครับผมตรงนี้เป็นนาฬิกาเข็มใช่ครับเป็นนาฬิกาอนาล็อกนะครับซึ่งก็ให้เขาเรียกกลิ่นอายความเป็นรถยนต์คลาสสิกได้อย่างครบถ้วนมันบวกกันทั้งเรื่องของความคลาสสิกความแข็งแกร่งทนทานแต่ก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและความสปอร์ตเข้ามาอยู่อัดแน่นเลยใช่ครับครบทุกฟังก์ชันเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยฮะในการขับขี่ออฟโรดเนี่ยฟีเจอร์เนี้ยเรียกได้ว่าไม่มีไม่ได้นั่นคือ100 differential lock นั่นเองนั่นคือปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ที่จะสามารถล็อกเฟืองท้ายได้ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการครับซึ่งรถทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จริงแต่ว่าล็อกเรโชอาจจะ40 60ครับ31 69นะครับหรืออาจจะเป็นแวลลี่อัตโนมัติแต่ระบบหัวใจของรถก็จะทํางานให้แต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เค้ายังคงรักษาความเป็นการใช้งานแบบคลาสสิกอยู่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการลุยอุปสรรคในป่าเนี่ยเช่นติดหินติดอะไรต่างๆติดลมต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเค้าเรียกว่าสกิลของผู้ขับขี่เนี่ยเค้าอาจจะคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนั้นแล้วเค้าอยากที่จะเลือกเล่นอยากจะมาระบบขับเคลื่อนหรือระบบเฟืองท้ายเองด้วยตัวเองฮะเคยขับยังเคยนั่งบ้างหรือยังคันนี้อันนี้บุญตูดครั้งแรกครับเราไม่เคยเอามาโชว์เลยต้องบอกว่าพอเราเปิดตัววันนั้นไปเนี่ยนะฮะช่วงประมาณปี2017ครับเราเปิดตัวไปเนี่ยเชื่อมั้ยครับว่าทางออฟฟิศเองเนี่ยทางผมเองก็ไม่เคยได้เห็นรถเลยเพราะว่ายอดจองเนี่ยรอนานถึง2ปีเวทติ้งลิสต์โอ้โหดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะให้ลูกค้าก่อนไปเรื่อยๆจนครั้งนี้เนี่ยเราบอกว่าสําหรับการส่งท้าย G Classภายใต้รหัส W463 เนี่ยสักครั้งหนึ่งเราอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสชมและอยู่ใกล้ๆเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยนี่คือที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่อยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถเก็บ
ใช่เก็บสะสมใช่ครับแล้วมันเป็นมูลค่าทางจิตใจด้วยนะเพราะว่ารุ่นสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่กายบอกนั่นเองครับกับงานประกอบที่แบบสดขนาดเนี้ยลูกค้าผมบางท่านเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเจอ G class ตั้งแต่เพิ่งเกิดจนตอนเนี้ยเรียนจบแล้วทํางานแล้วมีธุรกิจของตัวเองแล้วมาซื้อ G class ก็ยังได้รับเค้าเรียกบรรยากาศเก่าๆในแบบที่เรียกว่า stronger than time ตามคอนเซ็ปต์ของ G class นะครับแล้วก็รถยนต์คันนี้เนี่ยจัดเต็มแบบนี้จัดแน่นแบบนี้ในเรื่องของราคาแล้วก็เรียกได้ว่าพยายามตึงราคาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะค่าตัวเป็นไงบ้างครับอยู่ที่ราคาเริ่มต้นนะครับ 17,920,000 บาท 17,900,000 ใช่ครับแต่ถ้าใครเป็นแฟน G Class มาเนี่ยแค่ลําพัง G เฉยๆไม่มีเครื่อง AMG เนี่ยก็10ล้านเข้าไปแล้วอันนี้คือมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ดีสุดของ AMG เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วกัน One man one machine one man one engine ใช่ครับ1คนประกอบเครื่องยนต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายด้วยมือเพียงคนเดียวเหมือนเขาเรียกแฮนด์คราฟในโลกของเอนจิเนียริ่งแล้วกันใช่ฮะแล้วก็คันนี้ถ้าอยากได้การตกแต่งแบบคันนี้เลยนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็มีชุดตกแต่งเพิ่มอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาททำให้รถยนต์คันนี้เลยนะถ้าลูกค้าบอกผมอยากได้แบบนี้นะฮะก็อยู่ที่20,510,000บาทครับแต่ก็คือขับไปไหนนี่คือคุณจะรู้เลยนะครับว่ามันก็เป็นที่สุดในการคอนฟิกมาแบบนี้ใช่ครับสีเขียวแมกโน่ตรงนี้นะครับแบบโอ้โหฟินแน่นอนครับสำหรับสายลุยสายนี้แต่ส่วนใหญ่คือเคยได้ยินว่า G Class มันมีแพงกว่านี้ด้วยถ้ายิ่งแต่งมากกว่านี้นะใช่มีคอนฟิกเยอะกว่านี้แต่ที่เขากำลังจะเอาเข้ามาคือรุ่น 4x4 ใช่ไหมพี่ไฮโอ้อันนี้เราแหมอินไซต์จริงๆครับนี่คือเขาเรียกว่าเราส่งท้ายเขาละดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียกได้ว่าเปิดให้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกของ G Class เนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเปิดสั่งซื้อครับรถยนต์รุ่นพิเศษที่ไม่เคยเอาเข้ามาเลยในตลาดประเทศไทยนั่นคือรุ่น Mercedes AMG G63 4x4 Square นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่านำเทคโนโลยีของโลกออฟโรดขั้นสูงสุดอย่าง Portal Axle Portal Axle คืออะไรปกติเนี่ยเผาขับมันจะอยู่ตรงจุดกลางของล้อพอดี50 50 Portal Axle คือการยกเผาขับเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็มีตลับเฟืองในการส่งระบบขับเคลื่อนตรงนี้ทำไว้เพื่อให้ Ground Clearanceเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะไม่ได้มีเผาข้อเหวี่ยงมาอยู่ใต้ท้องที่ให้หินเขาคอยติดอยู่นะคือการยกเผาขับขึ้นไปข้างบนเลยครับตัวนี้เนี่ยในโลกมีจำนวนจำกัดด้วยซึ่งไทยเราเนี่ยก็มีมาไม่เกิน10คันนะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อดีเลยรอได้เลยในราคาอยู่ที่เริ่มต้นนะฮะ30,200,000บาทครับ30,200,000บาทยิ่งกว่าอีกแล้วจำนวนน้อยลงอีกโอ้โหแย่งกันแบบสุดๆแน่นอนถูกต้องครับและนี่คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นไอคอนของโลกออฟโรดเลยก็ว่าได้สำหรับรถยนต์ G Classเพราะว่าการลุยแบบนี้ไม่มีรถยี่ห้อไหนทำได้ในปัจจุบันแล้วครับได้มาเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเกี่ยวกับเจ้าคันนี้รวมถึงบูธ Mercedes นะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะครับผมเรียนมาถึงช่วงท้ายของคลิปเราแล้วนะครับในการทัวร์บูธ Mercedes ในครั้งนี้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44เราจะมาปิดจบกันด้วยวิวสวยๆของเครื่อง AMG คันนี้ใช่ครับแล้ววิวสวยๆนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้วิศวกร1คนประกอบด้วยมือแบบแฮนด์คราฟต์นั้นในวงการรถยนต์เนี่ยการจะหาเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเทเลอร์เมดแบบนี้เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ายากมากๆเลยครับงั้นนัดลองเปิดดูเลยฮะได้เลยครับให้เกียรตินัดลองเปิดเลยฮะสำหรับหัวใจที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ AMG เลยก็ว่าได้นะฮะนี่เลยฮะเราจะเขียนว่า handcrafted นะครับ by แล้วก็เป็นชื่อของชื่อคนประกอบใช่ครับซึ่งในโลกใบนี้นะจะมีคนที่สามารถประกอบเครื่องยนต์บล็อกนี้ได้อยู่ประมาณไม่เกิน200คนครับนะแค่นั้นที่จะมีสิทธิ์ลงชื่อตัวนี้ได้นี่ฮะและสีพลัง AMG นะครับในบอดี้ของ G Class การคัสตอมไมซ์ต่างๆนะครับได้ตามที่เราต้องการใช่ครับในงานรอบนี้นะฮะถือว่าเราได้เห็นอะไรเยอะมากใน Mercedes นะครับมีทั้งพลังงานใหม่ที่เราเห็น EQB EQS ครับแล้วก็ช่วงเปลี่ยนผ่านคือ Plug-in Hybrid ยังมีรถสันดาปก็มีให้ชมและที่นอกจากนั้นคือรุ่นของรถหรูนะครับรถในตระกูล High End High Class ต่างๆทั้ง Maybach นะฮะที่เราเห็นเป็นฝั่งของสุดยอดของรถซีดานที่มีความนุ่มนวลแฝงไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆและมาจบท้ายด้วย C Class คันนี้นะครับที่จะเป็นล้อสุดท้ายแล้วที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ครั้งสุดท้ายแล้วครับใช่ครับ34คันเท่านั้นแต่ตอนนี้เห็นว่ามีจองไปแล้วก็ไปแล้วเป็น10แล้วฮะเป็น10แล้วนะเป็น10แล้วเหลือประมาณ20เองนะใช่ครับนะครับผมในล้อสุดท้ายใครอยากเก็บเครื่อง ICE ล้วนๆนะครับในฝั่งของ G Class มาที่งานนี้ได้เลยครับผมสำหรับงานก็มีตั้งแต่วันที่22นะครับไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับผม
โอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่กายมากๆครับขอบพระคุณมากเลยครับให้ข้อมูลอย่างละเอียดยินดีเลยครับยินดีเลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมในงานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า Mercedes-Benz เองเนี่ยเราเรียกได้ว่ามีทีมนะที่เรียกว่าทีมดิจิตอลไกด์ครับจากสังเกตว่าบูธ Mercedes-Benz เนี่ยเราไม่มีพริตตี้เลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนพริตตี้เนี่ยให้เป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่มีความหลงไหลในวงการรถยนต์เนี่ยเข้ามาให้ความรู้ลูกค้าคอยดูแลลูกค้าในทุกๆเรื่องในทุกมิติทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่อย่างรถไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยี High Performance อย่าง AMG น้องๆ Digital Guide พร้อมรอให้บริการอยู่ทุกๆวันเลยครับดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากคนจะได้รู้สตอรี่คนจะได้รู้ที่มาที่ไปมันทำให้เราเข้าถึงสิ่งนั้นได้มากขึ้นครับผมเขาพูดเบนซ์มาเรียกหาน้อง Digital Guide ได้เลยน้องๆมีข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของรูปแบบต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้เอกสารเราใช้เป็นระบบออนไลน์หมดแล้วเนี่ยน้องๆเตรียมพร้อมไว้ทุกรุ่นให้กับผู้ที่เข้ามาชมงานของ Mercedes-Benz ด้วยครับครับผมได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยจากบูธมันจากสูตรเบนซ์มันนี้สุดมากๆอีกบูธนึงเลยก็ว่าได้นะครับผมต้องห้ามพลาดบูธ A19 ใช่แล้วครับนะครับที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44นะครับมาเยี่ยมบูธเบนซ์ได้นี่วงกลมนะฮะที่เราทำให้ดูนะสวยงามมากๆรถมีให้เลือกชมทุกแบบนะครับขอบคุณมากๆครับผมพี่กายสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ